ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมที่ไปแฟนมีตต่างประเทศตื่นเต้นอยู่แล้วเรารู้สึกมีความรู้สึกแบบจะได้เจอแฟนคลับต่างชาติมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะในการซีรีส์เราที่มีคนแบบติดต่อหรือว่าแฟนมีตให้ไปแบบโชว์ที่ต่างประเทศเขามันเป็นอะไรที่แบบจริงมันก็ตื่นตันนะที่คนต่างชาติเห็นผลงานคนไทยอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคนไทยก็มีศักยภาพในการทำซีรีส์อะไรเงี้ยอีกนิดนึงเราจะแบบไปทัวร์แล้วไปทัวร์ไหนครับพี่ได้ข่าวว่าหนูจะไปอ๋อจะไปเกาหลีผมขยับมานี่ใช่ไหมครับโอเคข่าวว่าหนูจะไปเกาหลีใช่เราจะไปมีติ้งแฟนมีที่เกาหลีครับผมต่อที่นั่นก็จะมีโชว์พิเศษนะครับผมก็เป็นอีกแบบนึงนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมที่ไปแฟนมีต่างประเทศซึ่งรู้สึกเราเป็นคนชอบซีรีส์เกาหลีแล้วก็ภาษาเกาหลีแต่ส่วนตัวเราก็เคยไปเกาหลีมานานแล้วครับผมบัตรนะเกลี้ยงแล้วนะบัตรเกลี้ยงแล้วนะครับผมมันยังมีบัตรสตรีมมิ่งออนไลน์สามารถอุดหนุนได้ดูได้อยู่นะครับผมต้องคิดแหละครับก็อยากให้แบบกระแสตอบรับดีครับเพราะว่าคนทุกคนก็อยากให้แฟนๆมาดูไม่งั้นเราแบบว่าถ้าไม่มีคนดูที่เกาหลีก็คงไม่ได้ไปเกาหลีอะพี่ก็แปลว่ามีคนตอบรับอยู่มีแฟนคลับที่ไทยไปด้วยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้เหมือนกันก็รู้สึกดีครับอุ้ยเห็นแอบเห็นครับแต่แปลไม่ออกแอบเห็นเพราะว่าเราก็เห็นในทวิตเตอร์บ้างครับผมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็เวลาเจอแฟนคลับคนไทยเอ้ยเจอกันเกาหลีนะก็รู้สึกดีใจแบบว่าอ๋อมันอย่างน้อยก็มีคนไทยนั่งอยู่มันมีแบบกลุ่มคนบ้านเรานั่งอยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบอุ่นใจแบบอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยกระแสตอบรับมันดีมากจนถึงขั้นที่ว่ามันมีการอัพราคาบัตรด้วยเออใช่อันนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกันครับมันเป็นห่วงแฟนไหมแบบเอ้ยจริงๆมันมีสตรีมมิ่งอยู่ครับผมก็อยากให้ซื้อแบบสตรีมมิ่งเข้าไปดูกันนะครับผมเพราะว่าบัตรก็เต็มแล้วเราก็ดีใจมากก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแบบสตรีมมิ่งออนไลน์กันไม่เป็นไรสมมุติถ้ามีโอกาสหรือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยก็อาจจะมีจัดรอบต่อไปนะครับผมซึ่งอยากจัดทุกที่เลย จริงๆอยากจัดทั่วเวิลด์ทัวร์เลยนะ worldwide อย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสหรือว่ามีคนแบบซัพพอร์ตที่ต่างประเทศมันก็อยากไปครับผมตอนนี้ก็มีที่แรกใช่ไหมฮะเกาหลีก็จะมีญี่ปุ่นเวียดนามครับผมที่แบบติดต่อมาแล้วตอนปลายปีตื่นเต้นอยู่แล้วเรารู้สึกมีความรู้สึกแบบจะได้เจอแฟนคลับต่างชาติอ่ะใช่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะในการซีรีส์เราที่มีคนแบบติดต่อหรือว่าแฟนมีตให้ไปแบบโชว์ที่ต่างประเทศเขามันเป็นอะไรที่แบบจริงมันก็ตื่นตันนะที่คนต่างชาติเห็นผลงานคนไทยอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคนไทยก็มีศักยภาพในการทำซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมีแฟนอีกหลายประเทศด้วยที่เรียกร้องมาว่าอยากให้ไปใช่จีนก็มีครับผมแต่จีนติดปัญหาโควิดอยู่ครับผมเวลาบินไปเราต้องกักตัว21วันใช่จริงๆก็อยากไปทุกที่เลยฝั่งยุโรปก็อยากไปแสดงว่าภายในปีนี้เราจะได้เห็นซีกับน้องๆหลายคนก็ยังในชุดที่พายใช่ไหมครับใช่ครับผมหอบหิ้วกันไปทั่วโลกใช่หอบหิ้วใช่เกื้อหนุนกันไปแบบนี้ไปนานๆอยู่แล้วครับผมใจจริงก็อยากไปทั่วโลกนะครับผมเหมือนได้เวิลด์ทัวร์เลยตื่นเต้นแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วพองานมันเข้ามาเยอะขนาดนี้เริ่มเราแบบว่ามีของขวัญที่จะตอบแทนตัวเองให้กับการเหนื่อยอะไรครั้งมีครับมีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับผมชิ้นใหญ่ก็จริงๆก็ยังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อบ้านหรือซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่แม่ก็บอกให้ซื้อบ้านใช่ซื้อรถมันมีแต่เสียอะไรเงี้ยใช่เพราะปกติรถก็ใช้บริษัทอยู่แล้วมารับส่งอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็อยากได้รถเวลาไปพักผ่อนชอบขับรถอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเอาอะไรดีอะไรเงี้ยกำลังตังค์ครับแต่ว่าก็คือก็มีกระแสดราม่ามาตลอดรับมือยังไงพี่รับมือยังไงเหรอครับผมก็ต้องจับมือไว้แล้วเดินไปด้วยกันจริงๆมันทำให้คนทุกคนเข้าใจเราไม่ได้อะเพราะคนเรามันก็มีแบบหลากหลายประเภทเนาะเราก็ถามว่าเห็นไหมอ่านไหมก็มีบ้างอยู่แล้วครับถามว่ามันกระทบใจไหมมันเราก็เองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะคิดนะครับผมแต่เราก็พยายามมองพลังบวกหรืออะไรบวกๆครับผมแล้วก็เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรในสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรเราก็อยากพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นในเชิงที่ดีขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้เป็นค่ายที่ใหญ่เหมือนมันก็ฝึกฝนกันมาแล้วก็สนับสนุนกันเกื้อหนุนกันไปฟังความคิดเห็นติชมอะไรได้เสมอเราก็อยากจะทำให้มันแบบหน้าที่ตรงนี้ให้ดีหน้าที่เราก็อยากพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ทุกคนแบบแฮปปี้มากที่สุดครับผมแต่ก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้แฮปปี้ทุกคนหรอกมันเป็นเรื่องปกติของ
อะไรสัจจะมนุษย์อยู่แล้วถ้าข่าวที่ไม่จริงนะฮะจริงๆถ้าข่าวที่ไม่จริงถ้าไม่ใช่เป็นเราเราสืบไม่ได้อะไรเลยครับผมแต่ถ้ามันมีผลกระทบเป็นจริงเราก็ต้องแบบว่าเทคแอคชั่นของเราแต่เรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ซีเรียสเลยเออจริงๆเป็นคนไม่โกรธอ่ะแต่บางทีก็คิดเหมือนกันนะฮะถ้ามันเนี่ยไปหรือส่งผลกระทบต่อเราจริงๆหรืออะไรมันก็คือดูแบบว่าหมิ่นประมาทอ่ะเออคือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนอื่นเข้าใจเราผิดเพราะในสิ่งที่เราไม่ได้ทำไม่ใช่เอาจริงเราเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่ไม่คิดครับผมไม่ใช่ไม่คิดถามว่าที่เห็นแฟนคลับโปรเทคหรือป้องเราดีใจนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรที่ต้องเดือดร้อนสำหรับตัวเขาไงแต่เขาเดือดร้อนสำหรับเดือดร้อนแทนเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราก็เห็นที่เขาแบบโปรเทคปกป้องอะไรเรารู้สึกดีใจมากๆไม่ได้เอาจริงก็ไม่ได้โกรธแต่เขาเรียกว่าคำดาวก่อนใจเย็นก่อนโอ้ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่จริงอะไรอ่ะเราก็อยากดำเนินตามกฎหมายจริงถ้าให้พูดตรงๆถ้ามันเป็นสิ่งที่มันร้ายแรงมากๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ยังรับไหวครับ เราคิดว่าแฟนคลับของเราซนๆหรือว่าซันชายรู้จักกันดีอยู่แล้วครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักหรือว่าไปเสพอะไรที่มันไม่ดีมันก็ไม่แปลกที่เราก็บังคับในความคิดคนไม่ได้เนาะแต่ก็อยากให้แบบมาทำความรู้จักกันจริงๆครับผมแล้วก็ใช่เราก็ไม่ได้ว่าตัวเราว่าเราเป็นคนที่ดีแต่เรารู้สึกว่าเราก็ปรับปรุงตัวในเชิงในทางที่ดีมากขึ้นพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ผิดหรือว่าอะไรอยากทำให้มันแบบดีขึ้นนะครับผมใช่ครับผมก็อยากให้เชื่อใจกันจริงๆผมเป็นคนดีมากนะทุกคนจริงๆผมเป็นคนใจเย็นและใจดีเออ